หลายๆคนคิดว่าต้มข่าไก่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆแล้วยากไหมไม่ยากง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราทำในสไตล์ฝรั่งเพราะฉะนั้นจะไม่ยากแต่ถ้าเราทำแบบว่าไทยแท้นี่ก็จะต้องยากโขลกต้องแบบต้องมีการโขลกตะไคร้ข่าพริกอะไรเงี้ยเข้ากันมาทำเป็นน้ำอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะทำเป็นต้มข่าไก่สมัยใหม่ต้มข่าไก่นะคะก็ต้องมีกะทิด้วยกะทิค่ะใช่ค่ะต้องขอบอกคุณสมบัติก่อนนะคะว่ากะทินี่นะคะที่ดีแล้วก็อร่อยเนี่ยนะถึงแม้ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นกะทิกระป๋องนะคะแต่ว่าก็ใช้ง่ายสะดวกนะแล้วก็ทำกับข้าวก็ง่ายนะคะบางทีก็อย่างที่พูดมาตลอดเลยว่าแค่ไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถทำกับข้าวได้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะแล้วก็เป็นรสชาติแบบต้นตำรับด้วยแน่นอนต้องทำอะไรต่อคะขาค่ะที่เราต้องเอาขาไปเคี่ยวกับกะทิเนี่ยเพื่อให้มีกลิ่นหอมถูกไหมถูกค่ะได้แล้วประมาณหนึ่งเคี่ยวแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราใส่น้ำกะทิอีกค่ะใส่เพิ่มนะคะจ้าหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ขาไก่ช่วงสะโพกซึ่งเราล้อกระดูกเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีเชฟที่น่ารักมากนั่นคือคุณป๊อปนั่นเองนะคะอันนี้บางทีเราก็จะใส่นิดนึงหยอกๆไปนิดนึงเหมือนแบบหมักเลยเนาะนิดนึงจริงหมักไว้ก่อนได้ไหมคะได้ค่ะใส่เลยค่ะอีกหน่อยนะวันต้องทำกับข้าวเก่งมากอย่าเพิ่งใช่ไหมอย่าเพิ่งคนคุณอ้อมเขาจะบอกเสมอว่าถ้าสมมติว่าเราใส่อะไรสดๆเข้าไปอย่างนี้แล้วเราคนปุ๊บมันจะคาวพูดดูสิเดินคุยไปคุยมาแป๊บเดียวนะคะเดือดเลยดูเอาเผ็ดนิดนึงก็หั่นเผ็ดร้อนจะหั่นแบบไม่ต้องเล็กเนาะต้องทาไก่ได้ไหมเอาง่ายขนาดนี้เลยเหรอเออตายละพอไหมคะพี่เจี๊ยบปรุงรสนิดนึงอันนี้เราทำนี่อร่อยไหมที่สุดก็สำเร็จแล้วนะคะต้มข่าไก่ของเราเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว